สวัสดีครับผมครูตั้มเฟนอาร์ตในรายการสอนศิลป์ตะเวนวาดนะครับวันนี้นะครับผมได้รับคำขอครับให้ช่วยวาดนะครับไคจูนะครับไคจูก็คือสัตว์ประหลาดในเรื่องแปซิฟิกริมนะครับคืออยากให้ผมวาดไคจูแต่ว่าเป็นไคจูที่ผมออกแบบเองคิดขึ้นมาเองนะครับทีนี้ผมก็อยากจะทำนะครับตรงนี้ออกมาเหมือนกันแต่การที่เราจะออกแบบอะไรสักอย่างมันต้องมีคอนเซปต์หรือว่ามีวิธีการแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไคจูของเราเนี่ยเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบๆตัวแล้วกันครับก็คือเอามาสัตว์นะครับแล้วผมก็อยากที่จะผสมอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นผักแล้วกันนะครับสัตว์และผักนะครับเอามาผสมกันให้มันเป็นสัตว์ประหลาดมันจะเป็นยังไงครับทีนี้ผมก็เขียนนะครับเลือกสัตว์มาทั้งหมด5ชนิดเดี๋ยวจะจับฉลากนะครับตัวแรกนะครับงูครับกับหัวครับต่อไปนะครับก็คือยีราฟครับมันกลับข้างกันนะฮะฉลามนะครับแรดนะครับและก็ด้วงนะครับด้วงทีนี้นะครับเราก็เดี๋ยวมาจับฉลากกันนะว่าเราจะได้อะไรจะว่าได้เป็นได้ด้วงนะครับด้วงด้วงก็คือแมลงที่มีเขานะครับต่อไปนะครับเราก็มีผักนะครับผักผมก็มีทั้งหมด5ชนิดเหมือนกันครับก็มีคะน้าครับคะน้ามะเขือเทศมะเขือเทศนะครับกะหล่ำปีนะครับใส่เข้าไปผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวแล้วก็หัวหอมนะครับดูซิว่าเมื่อกี้เราจับได้ด้วงนะครับแล้วไอเราไปผสมกับผักอะไรออกมาเป็นได้แล้วออกเป็นมะเขือเทศนะครับด้วงกับมะเขือเทศผสมกันแปลงร่างมาเป็นสัตว์ประหลาดไคจูจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับตอนนี้เราได้โจทย์มานะครับก็เป็นสัตว์คือด้วงนะครับเป็นแมลงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับโจทย์นี้นะครับ2ตัวเนี่ยผมก็จะเอามาเชื่อมเข้าหากันนะครับให้เอามาเป็นงานให้ได้นะครับแต่ก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยเราต้องสเก็ตก่อนนะครับผมก็ลองสเก็ตคร่าวๆก่อนนะครับว่าด้วงกับมะเขือเทศเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะผมก็ใส่ไปเรื่อยนะครับด้วงเอกลักษณ์เขาก็ต้องมีเขานะครับก็ใส่ตัวปีกอะไรเข้าไปผมก็อยากจะเติมหางให้เขาด้วยนะครับจะได้ไว้คานสมดุลนะครับด้วงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด6ขานะครับผมก็เลยเติมให้เขามี6ขาไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองมาตัดเส้นดูนะครับด้วยปากกาดูอีกทีนะครับก็ลองใส่รายละเอียดคร่าวๆไปก่อนนะครับก็ให้ได้ความรู้สึกของตัวของพื้นผิวของมะเขือเทศนะครับบวกกับโครงสร้างของด้วงจากนั้นนะครับหลังจากที่เราร่างเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาแบบร่างเนี่ยมาขึ้นรูปจริงอีกครั้งหนึ่งครับโดยการที่ผมไปขึ้นรูปต่างๆออกมาแล้วก็ตกแต่งจนได้ออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมก็ร่างเอาไว้เลยจากนั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มนะครับลงสีทีนี้สีนะครับผมก็อยากให้มันดูเป็นมะเขือเทศด้วยครับแต่ก็ยังมีความเป็นด้วงนะครับผมก็เลยใส่ลักษณะของหรือจะใส่ลักษณะของสีของส้มแดงเขียวอะไรพวกนี้ให้เป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเดี๋ยวผมลองลงไคจูเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ตรงไอ้แสงสีฟ้าเรื่องเรืองเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลยแทรกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอตัดสปีดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนำแทรกแสงสีฟ้าไว้จะได้ไม่หลงนะครับจะได้เขียนได้เป็นได้ง่ายๆหลังจากนั้นผมก็มาลงสีส้มนะครับของมะเขือเทศเข้าไปแล้วก็ใส่ลักษณะพิเศษของด้วงเข้าไปนะครับก็คือความเป็นเกล็ดของแมลงความเป็นก้านของแมลงอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนี่ผมอยากให้สีของมะเขือเทศนะครับที่เป็นสีส้มสีแดงเนี่ยเป็นหลักลักษณะมันจะเด่นให้มันเด่นนะครับผมก็เลย
ทำตัวเนื้อของด้วงสับปะรดด้วงมะเขือเทศของเราเนี่ยให้ออกเป็นโทนเขียวน้ำตาลนะครับก็คร่าวๆตามนี้เดี๋ยวนะครับก็มาชมภาพจนเสร็จนะครับแล้วก็จนขั้นตอนการตัดเส้นไปเลยได้เลยนะครับไคจูนะครับก็เป็นชื่อเรียกสัตว์ประหลาดในหนังเรื่องแปซิฟิกริมนะครับสัตว์ประหลาดพวกนี้ก็จะมีไซส์ต่างๆกันออกไปนะครับตั้งแต่ไซส์1จนถึงไซส์ตอนนี้ที่ปรากฏใหญ่สุดก็ไซส์6นะครับใหญ่มากนะครับทีนี้ก็ผมก็มาดีไซน์นะครับตามโจทย์ที่ผมต้องการนะครับเป็นไคจูในรูปแบบของผมนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันเลยครับครับแล้วผมระหว่างที่ตัดเส้นจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มาเติมความเข้มนะครับตรงปลายเท้าปลายมือให้มันรู้สึกมีน้ำหนักที่แตกต่างกันในตัวของเขานะครับจะได้มีความเป็นสัตว์ประหลาดที่สันสดใสตามสไตล์ที่ผมอยากได้เลยครับนี่ครับนี่คือไคจูนะครับในแบบของผมที่มัวแบบโดยได้คอนเซปต์มาจากมะเขือเทศแล้วก็ด้วงนะครับเอามาผสมกันเป็นไคจูนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราควรเรียนรู้ศิลปะเพราะศิลปะอยู่รอบตัวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ